สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอมชัยรัตน์ศรีสุขบรรณาธิการเวลที่ไทยกับรายการเวลที่ทอล์ก Exclusive ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจในตลาดหุ้นในช่วงนั้นว่ากระแสอะไรฮอตหรือกระแสอะไรที่นักลงทุนต้องติดตามในช่วงที่ผ่านมานะครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่นักลงทุนพูดถึงอย่างมากนั่นคือหุ้นท่อแกะน้อย Food and Marketing หรือ TKN นะครับด้วยภาวะของข่าวที่มีมากมายในตลาดมากๆไม่ว่าจะเป็นข่าวของผลการดำเนินงานหรือการเข้าซื้อกิจการต่างๆที่มันมีมากมายในตลาดวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารตัวจริงเสียงจริงจะมาพูดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนั้นจริงหรือเปล่ากระแสข่าวลือนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั่นคือคุณอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทท่อแก่น้อยและคุณจิรพงษ์สันติพิรมกุลรองกรรมการผู้จัดการนะครับของท่อแก่น้อยมาคุยกันว่าประเด็นต่างๆนั้นจริงหรือเปล่านะครับเชิญพบกับทั้งสองท่านได้เลยครับตลาดต่างประเทศมันก็มีรายได้หดลงเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็เกิดการระบาดของโควิดเหมือนกันนะครับครับมันทําให้การใช้จ่ายแล้วก็โมเมนตัมของสินค้าอย่างสแน็คอย่างเงี้ยมันดรอปทุกตัวเลยนะครับรวมทั้งตลาดจีนเราด้วยเพราะว่าตลาดจีนเราเนี่ยเราเพิ่งแต่งตั้งดิสทริบิวเตอร์ใหม่เนี่ยเมื่อประมาณปลายปี2019นะครับก็พอแต่งตั้งปุ๊บพอเจอต้นเดือนก็เจอโควิดพอดีไอ้ดิสทริบิวเตอร์เราเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเองก็ใหม่กับสินค้าเราเพราะว่าเขาทำสินค้าค่อนข้างแมสมาตลอดครับโอเอ็มกรุ๊ปอะครับแต่พอมาเจอสินค้าเราค่อนข้างเป็นพรีเมียมและเป็นสินค้าอิมพอร์ตมันก็ต้องเรียนรู้กันเยอะมากปัจจัยที่ทำให้ตลาดจีนเนี้ยมันดรอปลงก็คือหนึ่งก็คือโควิดระบาดสองก็คือผมว่าเรากับดิสทริบิวเตอร์ใหม่โทษใครไม่ได้หรอกเพราะมันพอโควิดระบาดเนี่ยเขาเองก็ต้องกลับไปโฟกัสสินค้าที่เป็นคอบิสเนสของเขาครับตัวที่เป็น import เนี่ยก็คือก็ต้องยอมรับว่า priority มันลดลงนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เราไม่สามารถเดินทางไปดูตลาดต่างประเทศได้เลยแม้แต่สักประเทศนึงพี่คิดดูว่าเท่าแก่น้อยรายได้ 60% มาจากตลาดต่างประเทศเนาะแต่ครับปีกว่ามาแล้วเนี่ยที่เราแบบที่เราออกไปดูตลาดต่างประเทศไปสำรวจตลาดแน่นอนคือการประชุมออนไลน์มันมีอยู่แล้วมันมีกับพาร์ทเนอร์อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผล 100% เหมือนเราเดินไปดูตลาดเองเรารู้ความเคลื่อนไหวตลาดอันนี้ก็คือผมว่ามันเป็นพอยต์หนึ่งที่เราถือว่ากระทบเราเยอะมากครับในอย่างนี้ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าตลาดในประเทศมันเติบโตได้ค่อนข้างดีมันจะเป็นจากปัจจัยไหนที่เข้ามาช่วยหนุนให้ตลาดต่างประเทศเราโตเข้ามาได้เห็นว่าเท่าแก่น้อยหา S curve ใหม่ที่เข้ามาช่วยหนุนการเติบโตด้วยถูกไหมครับครับคือทุกวันนี้จริงๆเท่าแก่น้อยเนี่ยหา S curve มาได้สักระยะหนึ่งแล้วไม่ได้จริงๆไม่ได้มาหาตัวช่วงที่โควิดแต่โควิดมันทำให้เราเร่งมากกว่านะครับเราพยายามหา S curve ใหม่มา 2-3 ปีแล้วครับคือตั้งแต่เกิดการระบาดโควิดเนี่ยผลกระทบตลาดในประเทศเนี่ยกระทบเยอะมากเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าตลาดในประเทศเท่าแก่น้อยพึ่งพาทัวริสต์ประมาณยอดขายปีนึงประมาณเกือบ500 ล้านบาทพอมันไม่มีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยในประเทศก็ต้องยอมรับว่าตกไปยอดขายตกไปประมาณ500 ล้านเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการขายจากทัวริสต์เลยนะครับแต่โชคดีที่ว่าตลาดในประเทศก็ยังมีพื้นฐานเยอะเพราะว่าเราก็มีกลุ่มลูกค้าคนไทยเป็นหลักอยู่แหละแต่ก็แล้วเราก็มีสินค้าใหม่ออกนะครับอย่างตัว Just Drink เนี่ยแต่ว่าพอดีตัว Just Drink เนี่ยมันมาช่วยแค่เดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมนะครับมันก็เลยทำให้ภาพรวมตลาดในประเทศเนี่ยมันยังตกอยู่เยอะนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยปี2021เนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถึงภาพรวมในประเทศต่างประเทศยอดขายรวมบริษัทจะตกลงเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีก่อนแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส4เนี่ยยอดขายเราโตขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับน่าจะโตขึ้น2ดิจิตเลยนะครับจากไตรมาส4นะครับส่วนนึงก็มาจากตลาดสาหร่ายเริ่มฟื้นตัวนะครับอีกส่วนนึงก็คือสําคัญเลยก็คือมาจากตัวสินค้าใหม่ก็คือ Just Drink ที่เป็นชานมนะครับซึ่งได้รับผมยังยืนยันว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ย4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขายไปราวๆ6 ล้านขวดแล้วตั้งแต่เปิดตัวมาครับเท่ากับว่าตัว Just Drink เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยไดรฟ์หลักในช่วงไตรมาสที่1ที่ผ่านมาคือครับคือต้องครับโทษนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วสินค้าเท่าแก่น้อยเนี่ยที่บอกว่าจับกลุ่มทัวริสต์เนี่ยเดือนนึงเนี่ยขายอยู่ประมาณสัก40 ล้านครับนะครับแต่ว่ามันหายไปเลยนะวันนี้ไม่มี40 ล้านนั้นแล้วนะครับแต่อนาคตเนี่ยยังไงถ้าทัวร์กลับมาผมยังเชื่อว่าพฤติกรรมลูกค้าก็ยังคือเท่าแก่น้อยกลับไปฝากอยู่ดีนะครับแต่วันนี้พอมันมีจัดดิ้งเข้ามาเนี่ยตัวเลขประมาณสัก80%เนี่ยมันได้รีคอเวอร์มาเลยจากความจากที่บอกว่า40 ล้านจาก
จากทัวริสต์เนี่ยมันได้รีคัฟเวอร์มาประมาณ30ล้านจากธุรกิจน้ําตัวใหม่เรานะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้มาตัวนี้มาช่วยในตลาดในประเทศได้เยอะมากไม่งั้นสถานการณ์แย่กว่านี้อีกครับคุณตอบครับอย่างช่วงที่เหลือของปีนี้ครับเรามองภาพของตลาดทั้งในและต่างประเทศเองยังไงบ้างเราเท่าแก่น้อยเราประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับคือจริงๆต้องบอกเรียนตามตรงว่าจริงๆบริษัทเท่าแก่น้อยเป็นบริษัทที่ต้องเรียกว่าตอนนี้เอาตัวรอดจากสถานการณ์โควิดเพราะว่าผมว่าเราก็คงเป็นเหมือนหลายๆบริษัทนะครับที่จริงๆได้รับผลกระทบจากโควิดมันก็จะมีบริษัทที่ได้รับผลกระทบมากผลกระทบน้อยอย่างเท่าแก่น้อยผมต้องบอกเลยว่าเราได้รับผลกระทบมากผมว่าปีนี้มันก็เป็นอีกปีนึงที่เราต้องเอาตัวรอดแหละครับผมยังเชื่อว่าบริษัทเท่าแก่น้อยยังมีกําไรมั่นคงอยู่ปีนี้นะครับแม้จะอาจจะลดลงแต่เชื่อว่ายังสามารถคิดว่ายังสามารถจ่ายปันผลได้อยู่นะครับก็ปีนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยคิดว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะพยายามทําตัวเลขให้ไม่ต่ํากว่าปีที่แล้วแต่ว่าผมคิดว่า Chance of Momentum เนี่ยมันอยู่ประมาณครับ2ครับ1ที่ต้องยอมรับว่าเราได้รับผลกระทบโควิดจากทั่วโลกนะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ย Q1 Q2 เนี่ยผมว่ายังได้รับกระทบเต็มๆอยู่อย่างหลายบริษัทตอนนี้ประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยอย่างคู่ค้าเรา7-11รายใหญ่ของเราเนี่ยเค้าก็ต้องยอมรับว่าเค้าทราฟฟิกเค้าตกลงเยอะกําไรก็ตกใช่เค้าหนักเหมือนกันแล้วถ้าแก่น้อยเนี่ยขายอยู่ในนั้นเยอะมันจะไม่กระทบเลยไปไม่ได้ครับผมคิดว่า Q1 Q2 ถ้าแก่น้อยในประเทศเนี่ยยังกระทบจากเรื่องโควิดอยู่แต่ว่ายังโชคดีที่ได้มีตัวสินค้าใหม่อย่างน้ําเข้ามาช่วยคิดว่ายังกระทบไม่เยอะมากนะครับส่วนตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ต้องลุ้นอยู่หลายๆประเทศก็ต้องลุ้นอยู่ว่าการบริหารโควิดเป็นยังไงการฉีดวัคซีนเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยผมเชื่อว่า change of momentum เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากครับ2เพราะว่าหลังจากเราได้เรียนรู้แล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทําอะไรไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยเราก็เริ่มคุยกับพาร์ทเนอร์เรื่องของกลยุทธ์วางกลยุทธ์ใหม่ครับโดยเฉพาะตลาดจีนเนี่ยในประมาณช่วงปลาย Q2 เนี่ยกับQ3 Q4 เนี่ยจะได้เห็นเรื่องของกลยุทธ์ใหม่ที่เราวางในการเจาะตลาดchannel หลักๆในจีนได้มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมต้องยอมรับจริงๆว่าตลาดจีนเนี่ยช่วง Q1 Q2 มันดรอปลงนะครับ1ก็คือจากเรื่องของการขนส่งที่ยากลําบากขึ้นนะครับ2ก็คือจากการทําตลาดในประเทศที่ค่อนข้างตอนนี้การแข่งขันในตลาดในประเทศจีนค่อนข้างสูงมากเพราะเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็ออกมาแข่งขันกันนะครับแต่เท่าแก่น้อยเนี่ยในตลาดจีนเนี่ยต้องบอกว่ายังรักษา market share ได้อยู่ประมาณ 10% นะครับก็ยังมีเชนในการเติบโตอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องวางกลยุทธ์ให้มันดีกว่านี้นะครับต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมานะครับครับแล้วผมยังมองถึงเรื่องในอนาคตว่าปีหน้าเนี่ยผมมองว่าผมวางเท่าแก่น้อยไว้ว่าในตลาดจีนเนี่ยเราจะหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบิ๊กบิสเนสในเมืองไทยอ่ะครับแล้วกันนะครับเป็นโปรดักที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยที่อยากจะส่งออกไปจีนอย่างเงี้ยเท่าแก่น้อยคิดว่าเรามองว่าเราคงต้องหาพอร์ตใหม่ๆสินค้าใหม่ๆที่เราจะโคเดเวลลอปกับบิ๊กพาร์ทเนอร์ในเมืองไทยเนี่ยเพื่อเดเวลลอปเป็นอาจจะเป็นสินค้าใหม่เพื่อไปแคตตาล็อกใหม่เพื่อไปขายในจีนเพราะเราอยากทําตัวให้เป็นพอร์ทัลของสินค้าที่มีแบรนด์มีชื่อเสียงในเมืองไทยเนี่ยเพื่อไปขายในจีนผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยคงจะตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เราจะได้ดูครับครับในคิดในปีหน้าเราน่าจะได้เห็นภาพของสินค้าใหม่ๆที่น่าจะเข้าไปในตลาดจีนมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับจริงๆปลายปีนี้ก็เริ่มเห็นแล้วที่เรามีการโคกับแบรนด์อื่นๆในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงเราทําตัวเองเป็นสินค้าเป็นช่องทางให้เขาไปช่วยกันทําตลาดในเมืองจีนได้นะครับมันสเต็ปแรกก่อนแต่ถ้าสเต็ป2มันเวิร์คเนี่ยก็อาจจะไปถึงขั้นที่มันมีการJV กันหรืออะไรเงี้ยก็ตามไปนะครับอันนี้เป็นไอเดียดับแรกนะครับซึ่งคิดว่าถ้ามันดีเนี่ยสิ่งที่อยากสร้างในอนาคตก็คือเป็นพอร์ทัลของแบรนด์ดังๆในเมืองไทยเพื่อไปขายในเมืองจีนครับครับโอเคครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีความร่วมมือในแง่ของผลิตภัณฑ์ด้านกัญชาครับกับ TWZ อันนี้มันความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับท่านจิรพงศ์น่าจะช่วยชี้แจงในจุดนี้ได้บ้างจริงๆครับครับพี่หมีเสริมก่อนพี่หมีเสริมสลับกันได้ครับครับผมคือในส่วนนี้นะครับก็คือเราเพิ่งจะมีการเซ็น MOU นะครับกับที่เขามาเขาเปรียบเสมือนคล้ายๆเขาเป็นต้นน้ำ
ครับก็เป็นต้นน้ำแล้วเราอาจจะเป็นนักศึกษาของการที่จะเป็นปลายน้ำในการที่จะรับวัตถุดิบประเภทการชงกัญชาเนี่ยครับมาทำปริมาณครับก็มีอยู่ที่ประกาศเป็นทางการก็มี TWZ แต่ขนาดเดียวกันก็อาจจะมีอีกหลายอีกหลายสองรายนะครับที่เราก็กำลังติดต่ออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในการผลิตสินค้าตัวหนึ่งมันอาจจะใช้วัตถุดิบหลากหลายหรือต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เราก็มีพยายามหาพาร์ทเนอร์อยู่นะครับแต่ TWZคือมีการออก MOU เพราะว่าทางเขาโทษทีครับเขามีการออกประกาศทางตลาดเพราะว่าทางเขามีการอัปเดตโปรเจกต์เนี้ยก่อนที่จะมาติดต่อเราครับเราเลยจะต้องไป IOC ข่าวในเรื่องนี้ในตลาดด้วยเหมือนกันครับครับผมเสริมผมแอดพี่หมีหน่อยแล้วกันนะครับครับจริงๆแล้วคือธุรกิจไอตัวกัญชงเนี่ยมันแบ่งเป็น3ด้วยกัน3อย่างด้วยกันกันหนึ่งก็คือธุรกิจต้นน้ำนะครับต้นน้ำก็คือเป็นฟาร์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหมือน TWZ เขาทำก็คือธุรกิจต้นน้ำนะครับธุรกิจกลางน้ำก็คือพวกบริษัทที่รับกัญชงมารับพืชมาเพื่อมาสกัดเป็นสารสำคัญต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจปลายน้ำก็คือเนี่ยเท่าแก่น้อยเนี่ยแหละครับธุรกิจปลายน้ำคือเราเอาสารเอาผลิตภัณฑ์มาพัฒนาเพื่อออกสู่ตลาดออกสู่ลูกค้าอันนี้ก็คือเท่าแก่น้อยทำจริงๆต้องบอกว่าไอ้ธุรกิจกัญชงเนี่ยผมติดตามมานานแล้วจริงๆแล้วส่วนตัวผมมีโอกาสไปต่างประเทศเนี่ยผมเห็นมาระดับหนึ่งไม่ได้เพิ่งมาทำเพราะว่ามันมีกระแสแต่ว่าก็จริงๆก็เห็นอยู่ตลอดเวลาครับว่ามันมีอนาคตมันมีโอกาสอย่างทุกวันนี้ที่เราร่วมกับ TWZ เนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับของธุรกิจต้นน้ำแต่จริงเท่าแก่น้อยเนี่ยมีร่วมกับธุรกิจกลางน้ำด้วยที่เอาสามารถที่จะเอากัญชงเนี่ยมาสกัดเป็นสารสำคัญต่างๆแล้วเอามาใช้ในอุตสาหกรรมเรานะครับแต่ธุรกิจที่เราร่วมกับเขากลางน้ำเนี่ยเรามีเซ็น MOU กับเขาแล้วแต่ว่าพอดีเราสองคนไม่ได้ตัดสินใจว่าจะประกาศก็เลยก็คงยังไม่อยากคือจริงๆอยากรอเรื่องของกฎหมายต่างๆของอย.ให้มันพร้อมมากกว่านี้มันเปิดจริงจังแล้วเนี่ยเราก็น่าจะทำไปตามระบบอะครับอย่างเรื่องสูตรเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเราพัฒนาไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายอนุมัติให้ผลิตเป็นทางการได้เมื่อไหร่เนี่ยจริงๆเราก็พร้อมดำเนินการได้ทันทีเลยครับครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาคุณท็อปจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกใหม่เนี่ยชานมเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยในตอนที่เราเปิดตัวในช่วงหลังจากนี้ครับทั้งในมาที่2หรือในช่วงปลายปีเนี่ยเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสีสันให้กับพ่อแก่น้อยอีกไหมครับครับก็ผมจริงๆแล้วการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็มีข้อดีคือมันหนึ่งมันมีกระแสมันมีสีสันแต่อีกด้านหนึ่งผมก็อยากให้มองว่าการออกอะไรใหม่ๆบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้มันมีต้นทุนเยอะมันก็มีโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่เชนสักเซสมันต่ำมันก็อาจจะทำให้เราต้องบอกว่ามันอาจจะทำให้เราP&Lเราไม่ดีหรือว่าไอตัวธุรกิจกำไรเราลดลงนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมพยายามโฟกัสอย่างปีนี้ผมก็บอกเลยว่าผมพุ่งโฟกัสเรื่องของน้ำแหละอย่างตัวชานมอย่างตัวกลุ่มของพรีเมียมไต้หวันดิ้งเนี่ยผมคงเน้นเรื่องของแคตตาล็อกนี้ก่อนเพราะมันมี chain of success สูงเพราะว่า1ก็คือว่าตั้งแต่เปิดตัว Q1 ออกมาเนี่ยกระแสตอบรับดีแต่ต้องยอมรับบ้างว่าตั้งแต่มีการกึ่งล็อกดาวน์เนี่ยก็ยอดขายตกลงเหมือนกันคือไม่ใช่แค่กลุ่มไอตัวนมนะครับคือทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าใน MT เนี่ยมันตกลงหมดนะครับซึ่งผมมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมันสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยทางเราเองก็มีแผนรัดแล้วจะเริ่มมีกลยุทธ์ในเรื่องของการไลท์ออนแบรนด์ก็คือสร้างแบรนด์ต่อเนื่องเพราะจริงๆตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยจริงๆแทบยังไม่ได้ใช้งบการตลาดเท่าไหร่เพราะว่ากระแสมันค่อนข้างดีผลักดันด้วยตัวมันเองแต่เดี๋ยวพอ Q3 แล้วเนี่ยก็น่าจะต้องกลับมาสร้างแบรนด์เน้นสร้างโมเมนตัมใหม่ออกสินค้าที่ตัวเป็นกิจภัณฑ์ที่เกี่ยวกับตัวน้ำตัวนมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมองว่าธุรกิจตัวน้ำเนี่ยจะเข้ามาช่วยพอร์ตในเมืองไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญมากๆปีนี้นะครับครับตัวน้ำน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้พอร์ตในเมืองไทยสามารถที่จะโตไปได้ในปีนี้ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆทุกวันนี้เนี่ยถึงปิดกึ่งล็อกดาวน์เนี่ยคนเวิร์คฟอร์มโฮมกันเยอะเนี่ยตัวน้ำก็ยังมาช่วยยอดได้อย่างเยอะอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่ถึงมันจะดรอปลงไปบ้างแต่ก็คิดว่ามันเป็นชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเมืองเปิดอะไรกิจการค้าเมื่อไหร่ก็คงกลับมาแล้วเรามีแผนที่จะจัดการเรื่องของการตลาดอยู่แล้วก็น่าจะช่วยได้นะครับครับครับตอนอย่างปีนี้เรามองว่าในแง่ของผลการดำเนินงานน่าจะ
เรามองว่าน่าจะเท่าหรือมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยในกลยุทธ์ด้านที่เราจะรักษาเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าเราจะผลกระทบจากโควิดเต็มๆนะครับในอีกด้านหนึ่งในการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่นักทุนคาดหวังที่มันจะที่คาดหวังในตลาดตอนนี้เรามีการดำเนินงานในส่วนไหนไปแล้วบ้างครับผมคือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์หลักๆเนี่ยเราก็เน้นไปที่โกเฟิร์มก่อนทุกวันนี้เพราะว่าเราต้องมองว่าวิกฤตมันยังอยู่คือการที่เอาตัวรอดจากวิกฤตได้เนี่ยมันต้องทำตัวเองให้มันค่อนข้างลีนค่อนข้างคล่องแคล่วใช่ไหมครับครับผมก็ยังเน้นกับทีมงานอยู่ว่าปีนี้กับปีหน้าก็ยังเน้นคำว่าโกเฟิร์มอยู่ก็คือพยายามลีนพยายามเน้นประสิทธิภาพของการผลิตแล้วก็เน้นตัวไหนที่มันมีโอกาสแล้วเนี่ยต้องเน้นให้มันมีไลฟ์ไซเคิลที่ยาวขึ้นต้องทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาเนี่ยมีไลฟ์ไซเคิลที่ยาวคือกินนานหน่อยนะครับแล้วก็พยายามสร้างให้มันมีแคตตาล็อกใหม่ขึ้นมาให้ได้นะครับอย่างตัวน้ำเนี่ยเราพยายามที่จะลีนคือแน่นอนว่าเราจ้างผลิตเรายังไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองแต่ว่าเราก็เน้นหาพาร์ทเนอร์ที่เขาสามารถควบคุมต้นทุนให้เราได้ดีขึ้นอย่างภาพที่เรามองเท่าแก่น้อยครับในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าเรามองเท่าแก่น้อยจะไปณจุดไหนแล้วโควิดเข้ามาสตรัคเจอร์เท่าแก่น้อยเปลี่ยนไปยังไงมั้ยครับที่เรามองในอนาคตโควิดเข้ามาดิสทรัปค่อนข้างเยอะเข้ามาทำให้ปั่นป่วนเยอะมากๆโดยเฉพาะยอดขายจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะการปิดแล้วต้องตลาดนักท่องเที่ยวไปเนี่ยต้องยอมรับว่ากระทบเท่าแก่น้อยเยอะเพราะว่าทุกประเทศเท่าแก่น้อยเนี่ยสินค้าเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าจับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับสิ่งนึงที่มันเห็นได้ชัดก็คือว่ากลยุทธ์ต่อไปในเท่าแก่น้อยคือว่าเราต้องลดการพึ่งพานักท่องเที่ยวสินค้าที่เราออกมาใหม่ๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจะต้องไปจับกลุ่มที่เป็นตลาดที่เป็นกลุ่มโลโก้มากขึ้นนะครับแล้วส่วนที่เป็นตลาดในต่างประเทศที่เรามีเครือข่ายอยู่ประมาณ40กว่าประเทศเนี่ยต้องหาสินค้าใหม่ที่เป็นไม่ใช่สาหร่ายครับคงจะต้องเป็นเพิ่มสินค้าในพอร์ตอื่นๆเข้าไปซึ่งตอนนี้มีอยู่ในแผนเรียบร้อยมีไพไลน์ที่จะออกเรียบร้อยน่าจะสิ้นปีนี้น่าจะได้เห็นนะครับตรงนี้ก็ต้องก็เป็นความหวังนึงนะครับที่ต้องลุ้นดูว่ามันไปแล้วมันจะดีมั้ยก็เป็นสิ่งที่บริษัทต้องพยายามผลักดันนะครับครับผมยังตอบไม่ได้ 100% ว่ามันจะดีแค่ไหนแต่ว่าเรามองแล้วว่ามันก็มีช่องว่างในตลาดอยู่เราถึงทำนะครับแล้วเราก็มี distribution ค่อนข้างดีเราน่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับประกอบกับปีหน้าเนี่ยที่ผมบอกว่าเราอยากจะสร้างตัวเราเองเป็น portal สำหรับสินค้าแบรนด์ใหญ่ๆหรือแบรนด์ที่มี chain of marketing ในต่างประเทศนะครับเราก็อยากจะเชิญหาพาร์ทเนอร์มาทำตลาดร่วมกันในต่างประเทศโดยเท่าแก่น้อยเป็นช่องทางให้ครับนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันตรงกับสถานการณ์เพราะว่าต้องบอกธุรกิจขนมเอ่ยอาหารเอ่ยในเมืองไทยเนี่ยมันซบมากๆครับแล้วก็ทุกคนอยากไปต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าลำพังแค่สเกลในประเทศเนี่ยมันแบกรับฟิกคอไม่ไหวแล้วถ้าไม่งั้นทุกคนก็ต้องรีนตัวเองมาอีกมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจใช่มั้ยครับทุกคนก็อยากจะขยายตลาดผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสสำหรับผมเองแล้วก็ธุรกิจอาหารในไทยขนมในไทยที่จะมาร่วมมือกันนะครับผมว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าก็ดีกว่าเราอยู่เฉยๆรอให้มันรอให้สิ่งที่มันจะมาดิสทรัปเราข้างหน้าเนี่ยมันมาเคาะประตูเราละแล้วไม่ทําอะไรตอนนี้เราต้องพยายามอะไรปีหน้าก็คงจะเป็นเน้นอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงแผนระยะยาวเนี่ยก็ยังคือผมก็ยังฝันอยู่ว่าเราก็อยากจะไปยอดขายถึง10,000ล้านเพราะว่าถ้าเราไม่ฝันใหญ่เนี่ยวันนี้เราก็คงไม่ขยับไปเยอะอะไรถูกไหมครับเพราะวันนี้เราบอกว่าเราจะไปแค่นครสวรรค์แล้วอาจจะไม่ถึงนครสวรรค์ถ้าเราบอกว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็อาจจะเลยนครสวรรค์ไปได้ใช่ไหมครับคือเราก็ต้องมีความฝันที่ใหญ่แต่ทำได้หรือเปล่ามันก็ต้องตรงนี้แหละครับต้องช่วยกันต้องได้ต้องมีกลยุทธ์ที่แน่นอนครับผมก็ยังคิดว่าผมยังอยากเห็นเท่าแก่น้อยไปถึงจุดนั้นอยู่ก็ยังมีโอกาสครับเพราะว่าเราเองก็ยังมีความเสถียรภาพในเรื่องของการบริหารการเงินอยู่โอกาสที่เราจะทํา JV หรือทํา MMA ในอนาคตเมื่อมาเพิ่มยอดขายเนี่ยก็ยังมีช้อยด้วยตรงนั้นก็เป็นช้อยที่จะทําให้บริษัทโตได้อยู่มันต้องยอมรับว่ามันอาจจะต้องหาอันออร์แกนิกบ้างนะครับเพราะว่าอินออร์แกนิกอย่างเดียวอาจจะเหนื่อยละครับต้องยอมรับครับผมคุณท็อปอย่างที่คุณท็อปพูดเมื่อกี้ที่ยอดขาย10,000ล้านแล้วอยากจะเห็นในปีไหนครับที่จะขึ้นมาอยู่ระดับนั้นก็จริงๆระวังมาแล้วประมาณปี2024แต่ต้องยอมรับจริงๆว่าชาเลนจ์มากนะครับคือถ้าเป็นธุรกิจออร์แกนิกเนี่ยคงไปถึงยากแต่ถ้าเรามีการที่จะร่วม JV หรือมีการที่จะทํา MMA ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะก็จะมีเชนอยู่ครับ
แต่เป็นเชนเป็นเชนที่ผมต้องพยายามกับทีมงานต้องพยายามผมก็ยังวางเป้าหมายไว้นะครับสุดท้ายแล้ววิธีที่จะถึงเป้าหมายสำคัญที่สุดครับครับผมครับคุณตอบอย่างที่คุณตอบพูดเมื่อกี้ครับกลยุทธ์ในการเติบโตหลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องของ M&A ซึ่งที่ผ่านมาถ้าแกนว่ามีกระแสข่าวต่างๆมากมายเลยในเรื่องของ M&A อันแรกก่อน M&A เนี่ยเรามองในลักษณะไหนครับในกลุ่มไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษที่เราน่าจะเข้าไปขยายณจุดนั้นนะครับอย่างกระแสข่าวส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาก็จะเป็นบริษัทใหญ่เลยระดับโลกครับอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาที่โอเวอร์เท่าแก่น้อยอะไรเงี้ยผมก็จริงๆครับตามจริงเราก็คุยกับบริษัทใหญ่ระดับโลกเยอะเพราะว่าคือต้องบอกว่าสินค้าเท่าแก่น้อยมันก็มีเชนในตลาดโลกอ่ะนะครับเขาถึงมาคุยกับเราแต่ว่าเราเองก็ยังไม่ได้คิดจะขายกิจการแบบขายกิจการขนาดนั้นนะครับผมมองว่าตัวผมเองก็อยากจะพาเท่าแก่น้อยให้มันคัมแบ็กกลับมาให้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับว่าเราถ้ามีบริษัทใหญ่หรือว่ามีบริษัทที่เขามีความสามารถที่จะพาเราไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราก็เปิดโอกาสที่จะคุยกับเขาแต่อาจจะยังไม่ได้ขายกิจการอาจจะเป็นการ JV หรือการเข้ามาลงทุนในเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นไปได้ครับเพื่อมันคือต้องถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าคือวิสัยทัศน์เราเนี่ยเราอยากจะไป global brand สร้างธุรกิจสร้างแบรนด์ให้เป็น global brand ฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มันแข็งแรงกว่าเราเยอะๆเรามีประสบการณ์ในต่างประเทศกว่าเราเยอะๆนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราต้องเปิดโอกาสให้เขามา JV หรือลงทุนในบริษัทเราได้นะครับก็อันนั้นก็ยังคงอยู่ครับอันนั้นก็ยังเป็นโจทย์ที่ยังต้องเดินต่อไปนะครับแต่ส่วนเรื่องของแบบการขายหุ้นใหญ่ที่จะให้บริษัทอื่นมาเทคโอเวอร์เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่คิดถึงตรงนั้นครับครับอยากจะทำเท่าแก่น้อยให้กลับมาให้ดีก่อน 2-3 ปีนี้ครับครับสุดท้ายครับคุณท็อปอยากให้ฝากได้เลยครับอาจจะแอดออนอีกนิดนึงช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าผมแล้วครอบครัวมีขายหุ้นบ้างจริงๆก็เราก็ขายจริงๆเพราะว่ามันก็ต้องบอกจริงว่าเราก็มีครอบครัวเราก็มีธุรกิจอื่นที่มันได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับมันก็คือการบริหารแคชอย่างนึงเพราะว่าเราก็ต้องเอาแคชไปลงช่วยเหลือบริษัทอื่นหรือว่ากลุ่มธุรกิจอื่นที่เรามีอยู่ครับซึ่งต้องบอกว่าหุ้นเท่าไหร่น้อยมันเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวมีการที่มันเขาเรียกอะไรนะครับคือมันสภาพคล่องมันสภาพคล่องที่มากกว่าทรัพย์สินอื่นๆของที่เราที่ครอบครัวมีอยู่จริงๆเราก็มีคุยกันไว้นานแล้วมีวางแผนกันว่าเราจะมีการขายแหละไม่ได้ว่าหุ้นมันขึ้นแล้วอยากจะรีบขายอะไรไม่ใช่นะครับเรามีวางแผนไว้เพราะเราต้องใช้เงินในการที่จะช่วยเหลือธุรกิจอื่นๆของเราเหมือนกันครับครับครับได้ครับคุณท็อปสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากกับผู้ถือหุ้นเท่าแก่น้อยที่ถือหุ้นอยู่ตอนนี้รวมถึงผู้ที่สนใจจะลงทุนเท่าแก่น้อยครับว่าเราอยากจะบอกอะไรกับเขาในมุมของผู้ถือหุ้นใหญ่และเจ้าของบริษัทครับเชิญเลยครับคุณท็อปครับครับก็ผมคิดว่าผมต้องขอบคุณก่อนนะครับที่ตลอดมาเนี่ยให้ความเชื่อมั่นในบริษัทเท่าแก่น้อยแล้วก็ชอบในสินค้าเท่าแก่น้อยแล้วก็อุตสาห์ที่เข้ามาลงทุนในเท่าแก่น้อยก็ผมยังยืนงานครับผมกับทีมงานเนี่ยก็ยังตั้งมั่นนะครับที่จะได้บริษัทเนี่ยให้กลับมาให้ได้เร็วที่สุดแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆว่ามันมีความท้าทายมากเพราะตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันมาดิสทับธุรกิจหลายๆส่วนของเท่าแก่น้อยแต่ก็ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเท่าแก่น้อยก็ยังทำผลงานได้ถึงมันไม่ใช่อย่างที่ผมต้องการแต่ก็ยังรักษากำไรได้อย่างน้อยก็เกือบ300ล้านต้องบอกว่า2ปีนี้ก็คงต้องยอมรับว่าคงเป็นช่วงเซอร์ไวอ่ะครับช่วงเอาตัวรอดแล้วก็เตรียมตัวที่จะเติบโตต่อนะครับผมยังมุ่งมั่นที่จะนำพาเท่าแก่น้อยเติบโตนะครับแล้วก็ยังอยู่กับเท่าแก่น้อยแน่นอนมีข่าวลือว่าผมจะไปอะไรไม่ครับผมยังอยู่ช่วยเท่าแก่น้อยเต็มที่แล้วก็ผมก็ยังพยายามที่จะคัดสรรคนเก่งๆเข้ามาช่วยเท่าแก่น้อยเพิ่มเติมอีกผมรู้ว่าผมก็มีจุดด้อยจุดอ่อนแอตรงไหนเนี่ยผมก็ยังหาคนที่เก่งกว่ามาเสริมตรงนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอให้เป็นกําลังใจเท่าแก่น้อยแล้วก็ถือว่าเท่าแก่น้อยก็เป็นบริษัทไทยบริษัทนึงที่ต้องบอกว่าเจอภาวะมรสุมตรงเนี้ยแล้วก็อยากจะเอาผ่านไปเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทอื่นครับด้วยครับครับผมครับผมยังไงถามวิทยุไทยนะครับต้องขอขอบคุณคุณจิรพงษ์และคุณตอบมากๆนะครับที่ให้เกียรติวิทยุไทยในการให้สัมภาษณ์พิเศษเดี๋ยวยังไงในโอกาสหน้าในการอัปเดตหลังจากนี้อาจจะรบกวนทั้งคุณตอบคุณจิรพงษ์อีกครั้งในการให้ข้อมูลกันนะคุณนะครับเราวันนี้ขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับได้ครับยินดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ